สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะตอนนี้เฟิร์นก็อยู่ที่ก่อไข่นะคะเฟิร์นและเพื่อนๆได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนรักทะเลไทยค่ะเพื่อปลูกฝังให้พวกเรารักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลให้อยู่อย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เฟิร์นและเพื่อนๆจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงากว่า40คนได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาจากสถานที่จริงโดยเฉพาะเราทุกคนได้มาสัมผัสความสวยงามของปะการังน้ำตื้นได้รู้จักปะการังหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากจากท้องทะเลจริงๆทำให้พวกเรารู้จักรู้สึกรักและหวงแหนท้องทะเลไทยมากขึ้นมาร่วมค่ายเยาวชนคนรักทะเลวันนี้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได้ความรู้ว่าหญ้าทะเลมีกี่ชนิดปะการังมีอะไรบ้างแล้วก็มีชื่อว่ายังไงแล้วก็ประโยชน์ของป่าชายเลนด้วยค่ะได้รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงต่อบ้านเราแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ยังไงกับชีวิตประจำวันนะคะความรู้ที่ได้ไปใช้นะคะก็คือว่าจบค่ายนี้แล้วพวกหนูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปอธิบายให้ชาวบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้มาร่วมค่ายเนี่ยเข้าใจได้ว่าปะการังมันมีความสำคัญยังไงหญ้าทะเลมีความสำคัญยังไงแล้วก็ป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับบ้านเราค่ะแล้ววิธีการอนุรักษ์เนี่ยเราจะอนุรักษ์ไว้ยังไงเพื่อจะให้มันคงสภาพอยู่ได้จนถึงชั่วลูกชั่วหลานค่ะวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาเที่ยวทะเลในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกรักและหวงเห็นทะเลมากครับค่ายเยาวชนคนรักทะเลไทยเป็นโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4จังหวัดภูเก็ตสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดขึ้นมาเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกทำลายพวกเราสัญญาว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรในท้องถิ่นให้คงความสวยงามและอุดมสมบูรณ์แบบนี้ตลอดไปค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรอันมีค่าของท้องถิ่นโดยเฉพาะทะเลให้สวยงามคู่อันดามันตลอดไปดิฉันนางสาวพัชราวดีบุญละครรายงานจากเกาะไข่ค่ะ